กรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายซื้อข้าวเน่า10ปีของรัฐบาลมาให้พลทหารวงเล็บทหารเกณฑ์ในกองทัพรับประทานถามว่ากองทัพบกมีนโยบายอย่างไรจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเปิดเผยว่าทหารจากค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีได้นำเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคของกองทัพบกไปร่วมงานวันเกิดอดีตนายทหารที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องประชาชนมีความคลางแคลงใจและสงสัยมากว่าเฮลิคอปเตอร์และน้ำมันของกองทัพบกซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนถูกนำไปใช้ในกิจการส่วนตัวเหมือนดังเช่นกรณีเฮลิคอปเตอร์นำไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อปี2516เพื่อความยุติธรรมต่อทหารที่ถูกกล่าวหาและประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีอากรจึงขอให้กองทัพบกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนำเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคไปร่วมงานวันเกิดอดีตนายทหารที่อำเภอเกาะสมุยว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้แล้วเสร็จภายใน15วันและอีกทั้งกรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายซื้อข้าวเน่า10ปีของรัฐบาลมาให้พลทหารวงเล็บทหารเกณฑ์ในกองทัพรับประทานถามว่ากองทัพบกมีนโยบายอย่างไรผมจึงขอคำมั่นจากผู้บัญชาการฐานบกว่าจะไม่ให้พลทหารหรือทหารเกณฑ์กินข้าวเน่าแม้แต่เมล็ดเดียวจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันขอแสดงความนับถือและผมได้ส่งจดหมายนี้โดยด่วนทางไปรษณีย์ถึงท่านผู้บัญชาการฐานบกขอกราบขอบพระคุณวี9 นิวส์ข่าวจริงชัดเจน